สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสวนสาธิตบอนสีนะคะมาพบกันยามเย็นนะคะสำหรับวันนี้หนูมาเย็นเลยนะคะเพราะว่ากลางวันลงคลิปไป1รอบแล้วนะคะวันนี้ก็มีไม้มาแบ่งเล็กๆน้อยๆนะคะใครสนใจก็สามารถติดตามรับชมคลิปได้เลยนะคะก็รอบต่อไปส่งวันพรุ่งนี้นะคะหนูส่งทางไปรษณีย์นะคะค่าส่งเหมา30บาทนะคะใครสนใจก็สามารถโทรสั่งได้นะคะที่เบอร์โทร0642824363นะคะเบอร์โทรเดี๋ยวหนูจะขึ้นให้ด้านบนคลิปนะคะตลอดทั้งคลิปเลยนะคะใครสนใจก็สามารถโทรสั่งได้นะคะไม่มีขั้นต่ำนะคะกี่ต้นก็ได้นะคะก็จะมีราคาเริ่มต้นหลัก10นะคะก็จะมีหลากหลายราคาเลยมีหลากหลายสีสันนะคะใครสนใจชื่นชอบบอนสีก็สามารถแวะมารับชมก่อนได้นะคะสวนหนูนะคะอยู่ที่พิจิตรนะคะลงคลิปทุกวันนะคะสามารถแวะมารับชมคลิปได้ค่ะช่วงเย็นๆนะคะโอเคค่ะเดี๋ยววันนี้เราไปชมกันเลยนะคะต่อไปจะเป็นอัมพรนะคะอัมพรจะเป็นไม้นะคะที่หนูบอกเม็ดอยู่รอบๆนะคะสวยมากอัมพรขอต้นละ60บาทนะคะเอ้ยต้นละ50นะคะต้นละ50อัมพรนะคะนี่ค่ะสำหรับท่านใดรอสาวโพธารามอยู่นะคะเป็นไม้กระสีนะคะตอนเด็กก็จะเป็นเขียวนะคะอันนี้เริ่มกัดมานิดหน่อยแล้วนะคะเนี่ยค่ะเป็นไม้ลงหัวนะคะมีหัวแล้วใครสนใจขออยู่ที่ราคาต้นละ80บาทนะคะนี่ค่ะบางต้นก็จะมีหลายหน่อเลยนะคะเป็นไม้มีหัวนะคะขอต้นละ80ค่ะอันนี้เทพธิดานะคะเริ่มกัดชมพูมาให้เห็นแล้วนะคะใบแข็งนะคะการจะออกสีประมาณนี้นะคะสำหรับเทพธิดาเป็นไม้กัดสีนะคะอันนี้ขออยู่ที่สีนิ้วนะคะกัดสีเดิมมาแล้วนะคะขอ80บาทนะคะสำหรับเทพธิดาอันนี้ก็จะเป็นบรรดาเทพอมฤตนะคะเทพอมฤตก็จะเป็นไม้เขียวกัดขาวนะคะคล้ายๆกับสาวโพธารามแต่ทรงใบจะต่างกันนะคะตัวนี้นะคะให้ไปต้นละ50บาทนะคะใครสนใจเทพอมฤตนะคะตอนเด็กๆจะเขียวเลยนะคะแล้วก็หัวใบจะมีความชมพูนะคะนะคะลูกไม้นะคะอันนี้ก็สวยนะคะเดี๋ยวหยิบให้ดูดีกว่านี่นะคะอันนี้ขอต้นละ50บาทนะคะใครสนใจขอเป็นรหัสสอเสือนะคะสอเสือ50สีเป็นแบบลุ้งๆเลยนะคะเหลือบๆในแต่ละใบนะคะต่อไปเป็นพรมฤาษีนะคะไม้ป้ายนะคะนี่ค่ะป้ายมาแต่เด็กนะคะอันนี้ขออยู่ที่ต้นละ70บาทนะคะสำหรับพรมฤาษีฟอร์ม4นิ้วนะคะนี่สวยมากเม็ดเริ่มมาแล้วนะคะอันนี้จะเป็นบันดาลทรัพย์นะคะบันดาลทรัพย์ไม้กระดูกนะคะสีเข้มๆหน่อยนะคะกระดูกดำๆนะคะพื้นออกสีประมาณนี้แหละค่ะแต่ว่ากระดูกจะดำนะคะเวลาโตขึ้นอันนี้หนูให้ไปอยู่ที่ต้นละเอาไป80บาทนะคะรากเดินดีหมดแล้วนะคะฟอร์ม4นิ้วนะคะเนี่ยค่ะอันนี้เป็นไม้เก่านะคะชื่อว่าพระนางสุจิตตานะคะพระนางสุจิตตาใครรับนะคะไซส์4นิ้วขอต้นละ150นะคะสีเริ่มมาให้เห็นแล้วนะคะเขาจะกัดออกชมพูใบยาวนะคะพระนางสุจิตตาค่ะอันนี้กำลังโตนะคะเดี๋ยวอีกหน่อยหนึ่งจะมาแบ่งให้นะคะหอกสตะโลหะนะคะนี่ค่ะอันนี้ขุนสุภานะคะยิ่งโตยิ่งสวยนะคะขุนสุภาใครสนใจตอนนี้4นิ้วมีเหลือประมาณ2ต้นนะคะก็ให้ไปอยู่ที่ราคาขออยู่ที่60บาทละกันนะคะไม้เก่านะคะตัวนี้ขุนสุภาค่ะนี่อันนี้พามาดูทองอุไรนะคะทองอุไรต้นลูกเริ่มมีแล้วนะคะสำหรับทองอุไรนะคะตัวนี้ก็จะเป็นไม้เก่าเหมือนกันนะคะเดี๋ยวหนูถ่ายต้นลูกให้ดูนะคะทองอุไรนะคะใบนี้ไม่ใช่นะคะนี่ค่ะทองอุไรก็ตอนนี้มีแบ่งนะคะใครสนใจแบ่งอยู่ที่70บาทนะคะสวยมากนะคะยิ่งโตเขาจะยิ่งกัดสวยตอนเด็กจะออกเขียวนิดนึงนะคะตัวนี้เนี่ยค่ะอันนี้จะเป็นรัตนมณีนะคะใครสนใจตอนนี้มีต้นลูกแบ่งแล้วนะคะสีสวยนะคะสีจะออกกัดชมพูนะคะเนี่ยค่ะพันท้ายนรสิงห์นะคะยิ่งโตยิ่งสวยนะคะสำหรับพันท้ายนรสิงห์นะคะจะมีแบ่งอยู่ที่ราคาเอาไปต้นละ100บาทสำหรับกระถาง4นิ้วนะคะแล้วก็เริ่มกัดมาแล้วนะคะต้นโตนะคะเพียงแต่กระถางยังเล็กอยู่เท่านั้นเองนะคะนี่อันนี้เป็นสยามนนท์เขตแต่อันนี้ยังกัดไม่เต็มนะคะถ้ากัดไม่เต็มจะเป็นแบบนี้นะคะหรือว่าถ้าเป็นไซส์เด็กเลยเขาก็จะเขียวมาทั้งใบนะคะสำหรับสยามนนท์เขตนะคะตอนนี้หนูจะมีไซส์ที่ยังไม่กัดนะคะเป็นแบบเขียวทั้งใบแบ่งอยู่นะคะใครสนใจก็ถามมาได้นะคะเขาจะกัดชมพูใบใหญ่เลยนะคะตัวนี้ข้างๆกันก็จะเป็นพญาโคตบองนะคะพญาโคตบอง
นี่ค่ะออกดอกแต่ว่าผสมไม่ติดนะคะก็เลยดอกฟอไปแล้วนะคะเนี่ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นบรรดาไม้นอกตู้นะคะเป็นแม่พันธุ์นะคะเดี๋ยวจะพาไปดูอินทราลังสันเนี่ยค่ะจะเข้มๆนะคะอันนี้ก็ยังมีแบ่งนะคะต้นลูกอยู่ที่50บาทลายสวยใบแข็งนะคะอันนี้ชายชนนะคะนี่ค่ะปลายเยอะปลายน้อยแล้วแต่ใบนะคะแล้วก็ชายชนจะมีอยู่ช่วงนึงที่ไม่ค่อยปลายด้วยนะคะคือช่วงปลายหนาวค่ะปลายหนาวจะไม่ค่อยปลายนะคะอันนี้ก็จะเป็นเพชรมณฑลนะคะเพชรมณฑลสีแดงนะคะสีแดงแล้วก็เม็ดแดงด้วยนะคะเพียงแต่ว่าแดงคนละเฉดกับพื้นใบนะคะสีสวยนะคะเพชรมณฑลเป็นไม้ออกเขาเรียกอะไรใบพอใบเขาเรียกอะไรใบพุ่มๆนะคะใบพุ่มๆฟอคอมแพกนะคะนี่ค่ะเนี่ยค่ะอันนี้จะเป็นนาลีบุรพานะคะนาลีบุรพานี่ที่หนูลงรูปไปเมื่อกลางวันนะคะใครสนใจก็อยากสั่งได้นะคะสำหรับนาลีบุรพาจะเป็นไม้ป้ายนะคะเป็นเขียวป้ายชมพูนะคะแต่ตรงเขียวอย่างที่หนูบอกเดี๋ยวเขาก็จะเริ่มกัดสีของเขามาด้วยนะคะนี่จังหวัดอ่างทองนะคะจังหวัดอ่างทองอันนี้มีแบ่งต้นละ50บาทนะคะช่วงนี้จะมีเมืองจีนนะคะเป็นลูกค้าจากเมืองจีนเข้ามานะคะเขาจะชอบฟังใบประมาณนี้สีประมาณนี้นะคะเป็นใบกลมๆนะคะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในที่เขาตามหาอยู่นะคะสำหรับจังหวัดอ่างทองนะคะตัวนี้ค่ะอันนู้นหงดารุ่นนะคะนี่สวยมากนะคะอันนี้ก็จะเป็นสุพรรณหงนะคะสุพรรณหงใบยาวนะคะตรงนี้จะเป็นใบไผ่ใบหอกทั้งรางเลยนะคะนี่แล้วก็วันนั้นนะคะหนูถ่ายลูกประมาณต้นนี้นะคะเนี่ยค่ะที่ถ่ายให้ชมเผื่อใครชอบใบยาวนะคะยาวเกิน30เซนเลยนะคะเวลาแม่เขาโตขึ้นนะคะเนี่ยค่ะวันนั้นไม่รู้เสียงหายไปไหนนะคะในคลิปใครสนใจก็สามารถทักมาได้นะคะมี6นิ้วแบ่งนะคะใบยาวๆแบบนี้นะคะออกลายเขียวแดงนะคะนี่อันนี้ใบหอกนะคะจะเป็นด้านในจะเป็นชมพูพัทเทลนะคะสวยมากอันนี้อุษามณีตอนกัดนะคะกัดเต็มก็จะออกแดงๆนะคะเนี่ยค่ะกัดประมาณนี้นะคะสำหรับบันดาลทรัพย์นะคะใบจาเขาเรียกอะไรกระดูกเข้มๆนะคะนี่อันนี้จะเป็นไมล์เลิฟนะคะไมล์เลิฟอันนี้ก็จะมีแบ่งด้วยนะคะไมล์เลิฟตอนนี้เหลือต้นลูกอยู่2ต้นนะคะแบ่งอยู่ที่ต้นละ60บาทนะคะไมล์เลิฟชั้นใบสวยเป็นไม้ที่เขาเรียกอะไรเหมือนรูปทรงคล้ายลูกศรหน่อยนะคะพื้นจะออกชมพูเปิดนะคะตัวนี้อันนี้ขวัญสิรินะคะป้ายสวยๆเลยขวัญสิริขอต้นละ100บาทนะคะตัวนี้เป็นบอนใบไผ่พุ่มเตี้ยนะคะตัวนี้นี่ค่ะใบเป็นชั้นเป็นทรงดีมากอันนี้จะเป็นไม้ด่างนะคะเป็นไผ่ด่างชื่อนลินทิพย์นะคะตัวนี้จะเป็นฟอร์มเตี้ยเหมือนกันตัวนี้แนะนำเลี้ยงในตู้นะคะทั้งขวัญสิริทั้งอันนี้เลยนะคะใครสนใจหรือว่าเอาไปเลี้ยงในกระโจมอบก็ได้นะคะตัวนี้ชอบมากนะคะเขาจะชอบอากาศประมาณนี้แล้วก็เขาจะเป็นพุ่มเตี้ยเท่ากันเลยนะคะเท่ากับต้นเมื่อกี้เลยใครสนใจนะคะนลินทิพย์นะคะป้ายหวานๆชมพูชมพูอันนี้ค่อนข้างทำยากไม่ค่อยมีจำนวนเท่าไหร่นะคะแบ่งให้ต้นละ200บาทนะคะนลินทิพย์ค่ะไม้เข้มๆดำๆกันบ้างนะคะตัวนี้มีชื่อว่าเพชรสีนิลนะคะเพชรสีนิลอันนี้หนูให้ไปต้นละ80บาทนะคะเพชรสีนิลนะคะการแข็งใบแข็งตัวนี้ชอบนอกตู้นะคะยิ่งเลี้ยงนอกตู้ยิ่งโตดีนะคะตัวนี้เป็นลูกไม้ของพ่อนั่นเองนะคะตอนนี้มีชื่อแล้วอันนี้เป็นโวคาโนแผงนะคะเขาจะพื้นไม่ออกแดงนะคะแต่ด่างปกตินะคะบางคนก็เรียกว่าภูเขาไฟฟูจินะคะตัวเนี้ยใครรับนะคะขออยู่ที่ต้นละ120นะคะโวคาโนแผงนะคะไอมั่นปืนยาวนะคะตอนเด็กจะเป็นสีเขียวแบบนี้เลยนะคะใครสนใจขอต้นละ60บาทนะคะนายมั่นปืนยาวเดี๋ยวหนูจะแปะต้นแม่ให้ชมนะคะสวยมากนะคะนายมั่นปืนยาวค่ะหางหงโบราณนะคะไม้ใบยาวนะคะตอนเด็กจะเขียวอันนี้เริ่มกัดมาบ้างแล้วนะคะสำหรับหางหงโบราณนะคะให้ไปต้นละ100บาทค่ะนี่นะคะเขาจะเป็นเขียวตอนเด็กพอตอนโตจะกัดออกชมพูขาวเขียวนะคะตัวนี้มี3สีใน1ใบค่ะเป็นเจ้าพลักดิดสลาดนะคะเจ้าพลักดิดสลาดใบยาวนะคะต
ัวนี้นะคะเป็นไม้ที่จะมีเม็ดสีขาวขึ้นบนพื้นด้วยนะคะตัวนี้ให้ไปต้นละ100บาทนะคะสำหรับเจ้าพรักติดสลาดนะคะไม้เก่าใบยาวทรงพุ่มดีนะคะเวลาโตคือใบมันจะตกพุ่มเป็นชั้นๆดีนะคะเนี่ยค่ะพรประเสริฐนะคะจะโตช้ามากนะคะสำหรับพรประเสริฐแต่ดูสิคะใบเยอะมากๆเลยนะคะเนี่ยค่ะต้นไม่โตค่ะพรประเสริฐเออฟอร์ม4นิ้วนะคะขออยู่ที่ต้นละ60บาทนะคะเป็นสีชมพูมาแต่เด็กเลยอันนี้พระยาพันวังนะคะมีไม้หัวมาแบ่ง1ต้นนะคะเดี๋ยวใครสนใจก็สามารถจดชื่อไว้ได้เลยนะคะพระยาพันวังอันนี้1ใบ1รอดนะคะเป็นไม้มีหัวแล้วนะคะอันนี้ขอต้นละ60บาทนะคะพระยาพันวังค่ะสีสวยนะคะออกโทนแดงนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นสีกาญจนาพิเศษนะคะใครรับนะคะเป็นไม้ลงหัวแล้วเหมือนกันอันนี้มี2ใบ1รอดนะคะขออยู่ที่ต้นละเอาไป100บาทนะคะ100บาทนี่ค่ะอันนี้เป็นลูกไม้นะคะกัดเม็ดชมพูนะคะขอเป็นลูกไม้หมายเลข1นะคะหมายเลข1อันนี้ขออยู่ที่40บาทนะคะมีต้นเดียวนะคะนี่ค่ะไม้ลงหัวนะคะเพราะว่าอันเนี้ยเฉพาะจากหัวทั้งรางเลยอันนี้เป็นเทพเทวาไม่ป้ายนะคะใครสนใจต้นนี้ขออยู่ที่ราคา70บาทนะคะเป็นไม้ลงหัวอันนี้เป็นลูกไม้นะคะขอเป็นเบอร์2แล้วกันสีขาวนะคะเอาไป70ค่ะอันนี้ก็ลูกไม้เบอร์4นะคะอันนี้ขอ50บาทนะคะใบหยักสวยนะคะต่อไปจะเป็นสีออกแดงๆเลยใบใหญ่นะคะนี่ใครสนใจต้นนี้ก็เป็นเบอร์5นะคะขอ70บาทเช่นเดียวกันนะคะเป็นไม้ลงหัวนะคะผมหรือสีนี่เวลาเป็นกอก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะป้ายสวยค่ะแล้วก็เขาจะก้านแดงนะคะแต่ละใบเขาจะป้ายไม่เหมือนกันเลยนะคะแต่ป้ายแจ่มค่ะตัวนี้อันนี้จะเป็นรัตนมณีนะคะรัตนมณีตอนนี้เริ่มโตแล้วนะคะใครสนใจอยู่ที่ต้นละ100บาทนะคะรัตนมณีเนี่ยค่ะสีก็จะเริ่มมาแล้วนะคะสำหรับรัตนมณีเดี๋ยวจะพาไปชมต้นแม่ด้วยนะคะต้นละ100ค่ะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นใบหอกนะคะสีสวยมากนะคะใครสนใจใบหอกโทนนี้นะคะจะเป็นใบแหลมๆด้วยนะคะขออยู่ที่ราคา50บาทนะคะ50บาทต้นละ50บาทนะคะฟอร์มสวยใบดกค่ะตัวนี้นี่ค่ะอันนี้จะเป็นนางสุชาดานะคะนางสุชาดาวันนี้มีมาแบ่งหลายต้นเลยนะคะวันนี้หนูถ่ายรวมให้ชมนะคะเผื่อใครอยากเอาไปทำฟอร์มก็นะคะนางสุชาดาหนูมีแบ่งต้นละ50บาทนะคะเขาอยู่ในตับพุทธประวัตินะคะไม้ตัวนี้นี่ค่ะอันนี้จะเป็นไกทองประเสริฐทั้งหมดเลยนะคะป้ายแล้วทุกต้นเขาจะเป็นป้ายชมพูนะคะใครสนใจนะคะหนูมีแบ่งอยู่ที่ต้นละ100บาทนะคะสำหรับไกทองประเสริฐไม้ป้ายนะคะอันนี้เป็นใบก้มนะคะห่อๆเลยนะคะใครรับขออยู่ที่ต้นละ50บาทนะคะใครสนใจอันนี้ขอเป็นรหัสชอช้างแล้วกันนะคะต้นละ50ค่ะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นนารีบุรพานะคะนารีบุรพาไม้ป้ายชมพูสวยๆเลยใครสนใจนะคะมีแบ่งต้นละ90บาทนะคะ90บาทไซส์4นิ้วนะคะป้ายแล้วทุกต้นค่ะตัวนี้นะคะเขาจะเป็นพื้นเขียวป้ายชมพูเดี๋ยวพอตอนโตเขียวเขาก็จะกัดสีมาอีกนะคะตัวนี้อันนี้ก็จะเป็นสีปาดนะคะสีปาดนี่ไม้ใบยาวค่ะสีปาดก็จะมีแบ่งด้วยนะคะสำหรับสีปาดจะมีแบ่งอยู่ที่ราคา50บาทนะคะใครสะสมไม้เก่านะคะสีปาดเขาก็จะเป็นเขาเรียกอะไรตับเดียวหรือจำพวกเดียวกับพวกชมป้านสีปาดนะคะตัวนี้หงสุวรรณนะคะหน้าตาคล้ายๆกันนะคะตอนเด็กๆนี่แต่โตมาสีปาดเขาจะกัดพื้นชมพูทรงใบยาวนะคะสวยมากนี่ค่ะอันนี้จะชื่อว่าชนะศึกนะคะชนะศึกเมื่อวานในคลิปเหมือนหนูจะพูดผิดนะคะเมื่อวานหรือเมื่อวันก่อนนะคะบอกชนะมารนะคะคนละตัวกันนะคะชนะมารจะแดงเงาๆนะคะอันนี้ชนะศึกค่ะชนะศึกใบแข็งด้วยนะคะขออยู่ที่ต้นละ100บาทเช่นเดียวกันนะคะสำหรับชนะศึกรามมาสูรจะมีไซส์นี้นะคะขออยู่ที่ราคาเอาไป80บาทนะคะสำหรับรามมาสูรก็จะเป็นไม้กัดสีนะคะเดี๋ยวหนูจะเอาต้นแม่ให้ชมด้วยนะคะตัวนี้นี่ค่ะเริ่มมาแล้วค่ะเริ่มแบบว่ามีลวดลายให้เห็นบ้างแล้วนะคะต่อไปจะเป็นไม้เก่านะคะมีชื่อว่าหยดเลือดนางพิมพ์นะคะหยดเลือดนางพิมพ์นี่ค่ะอันนี้ก็ให้ไปอยู่ที่ต้นละ50บาทนะคะหยดเลือดนางพิมพ์จะมีประมาณ4ต้นนะคะตอนนี้นี่ค่ะใครสนใจรออยู่นะคะสำหรับหยดเลือดนางพิมพ์ไม้ก็จะคล้ายๆหูกระต่ายนะคะสีสวยมากนะคะอันนี้ศิลาเพชรนะคะศิลาเพชร
นี่อันนี้เป็นต้นกำเนิดของเหนือดวงนะคะที่ผ่ามาแล้วป้ายนะคะอันนี้ชื่อศิลาเพชรนะคะสีจะออกโทนแดงนะคะก็ให้ไปต้นละ100บาทนะคะศิลาเพชรค่ะอันนี้นพพะเก้านะคะนพพะเก้าป้ายมาสวยเลยนะคะนพพะเก้าขออยู่ที่ต้นละ90บาทนะคะหน้าสวยมากนะคะตัวนี้เดี๋ยวพอโตขึ้นใบจะเป็นเขาเรียกอะไรขึ้นนะคะผิวๆด้วยอันนี้สาวารินนะคะไม้กระดูกอีก1ตัวนะคะเส้นใบสวยมากนะคะตัวนี้พื้นใบจะออกสีแบบเขียวใบตองอ่อนนะคะนี่อันนี้ขออยู่ที่50บาทนะคะเป็นไม้ที่สีแปลกค่ะเป็นเอกลักษณ์มากนะคะสำหรับสาวารินนี่ค่ะน่ารักมากลูกน้อยนำโชคนะคะอันนี้ขออยู่ที่ราคา60บาทนะคะมีมาแบ่งต้นเดียวนะคะวันนี้นกน้อยนำโชคนะคะรุ่นใหม่ยังไม่ออกเลยนะคะอันนี้เจอหลงอยู่ค่ะเนี่ยค่ะอินทระรังสรรค์หน้าเด็กๆนะคะก็จะเป็นเขาเรียกอะไรหน้าเงานะคะหน้าเงาสีเหลือบประมาณนี้เลยตอนเด็กอันนี้ให้ไปราคา50บาทนะคะอินทระรังสรรค์ค่ะเนี่ยค่ะอันนี้หลวงราชเสน่หานะคะให้ไปต้นละ40บาทนะคะสำหรับหลวงราชเสน่หาเอาละค่ะวันนี้ก็จะขอตัวลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะท่านใดสนใจพันธุ์ไหนนะคะก็สามารถจดชื่อจดสายพันธุ์ไว้ได้เลยนะคะโทรหาหนูที่เบอร์โทร0642824363นะคะเบอร์นี้โทรได้แอดไลน์ได้นะคะคลิปนี้ก็จะลากันไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ